มองมาดูมารู้ความจริงแดนเรื่องราวอาหารที่เราทานเพื่อสุขภาพดีที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันไหมสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบสนุกสนานกับรายการทราบแล้วเปลี่ยนครับทราบแล้วเปลี่ยนเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์6โมงเย็นกับผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับรายการทราบแล้วเปลี่ยนเป็นโภชนาเกมเพื่อโภชนาการที่จะอาสามาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องราวของโภชนาการที่ดีสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนั่นเองนะครับผมแล้วนี้ครับหัวข้อที่เราจะคุยกันครับเหมือนที่เกริ่นไว้แต่ตอนต้นรายการเห็นแล้วกับอุปกรณ์ในการออกกำลังกายครับหลายคนครับนั่งดูอยู่แบบโอ้โหมันเป็นเรื่องพื้นง่ายๆกับเรื่องของการออกกำลังกายแต่เรื่องพื้นง่ายๆแบบนี้แหละครับผมที่หลายคนละเลยโดยผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับผมคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมถึงคุณลูกด้วยมากันเป็นทีมเลยนะครับผมพร้อมแล้วที่จะมาเรียนรู้ว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับโอ้มาทั้งทีมเลยคุณแม่คุณลูกและคุณพ่อคุณลูกด้วยครับผมนะครับนำทีมมานี่โดยวันนี้ไม่มีคุณลูกมาด้วยเหรอครับอุ้ยคุณลูกก็ตัวเท่าคุณแล้วล่ะค่ะไม่ได้แข่งแล้วค่ะอ๋อเหรอครับผมวันนี้ก็เลยมาเป็นที่ปรึกษานี่หัวหน้าแก๊งว่างั้นถามน้องจีนดีกว่าถือไมค์พร้อมเลยออกกำลังกายไหมครับปกติออกกำลังกายค่ะทำอะไรบ้างคะปั่นจักรยานปั่นจักรยานปั่นจากไหนไปไหนปั่นจากบ้านไปหน้าหมู่บ้านไปซื้อหมูปิ้งอ๋อค่ะมันมาพลาดตรงไอ้กินหมูปิ้งนี่แหละใบเฟิร์นบ้างดีกว่าออกกำลังกายอะไรคะโยคะโยคะโอ้โหโยคะมันทำยังไงบ้างอะโยคะที่หนูเคยทำก็คือนั่งแล้วทำไงกี่คะแล้วก็ทำมืออย่างนี้แล้วทำมืออย่างนี้ก็ลอยได้แล้วก็ลอยได้เลยโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆโยคะของน้องใบเฟิร์นครับผมนะครับและแน่นอนครับเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญครับที่จะมาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวของประโยชน์กับการออกกำลังกายอย่างแท้จริงนะครับกูรูท่านแรกคุณหมอกุ้งแพทย์หญิงปานิยาเพียรวิจิตกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กท่านที่2 อาจารย์เป่งสาธิตธนทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายสวัสดีครับอาจารย์แป้งและคุณหมอกุ้งนั่นเองครับผมนะครับถามรวมดีกว่ารวมหน่อยก็คือณปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมการออกกำลังกายกับเด็กเป็นยังไงครับแม้จะตามสถิติแล้วเด็กเป็นวัยที่มีการออกกำลังกายเยอะที่สุดเทียบกับวัยอื่นๆนะครับแต่ถ้าตามระยะเวลาแล้วคือเด็กก็ได้รับการออกกำลังกายน้อยลงไปทุกวันครับสังเกตได้ตั้งแต่ชั่วโมงพละน้องๆ อาจจะเหลือชั่วโมงพละกันแค่สัปดาห์ละ1ชั่วโมงแต่ใน1ชั่วโมงนั้นกว่าจะเปลี่ยนสถานที่กว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาจจะเหลือแค่ 20-30 นาทีซึ่งน้อยมากครับผมแล้วถึงเวลาพอเลิกเรียนกลับมาเนี่ยต้องเผชิญปัญหาจราจรอีกเสียเวลาอยู่บนรถกลับมาที่บ้านอาจจะไม่มีสถานที่ก็ทำให้เด็กมีการออกกำลังกายที่น้อยลงผมคุณหมอกุ้งนะครับค่ะปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมหรือว่าของครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มที่ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นจริงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆเลยที่จะเป็นตัวอย่างหรือว่าปรับพฤติกรรมของตัวเองให้มาออกกำลังกายมีกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะถ้าล่ะคุณพ่อคุณแม่รู้จักวางแผนหรือว่าวางตารางให้เขานิดนึงใช่ไหมครับผมใช่ครับครับผมนะครับและแล้วก็มาเริ่มต้นกับทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับคำถามรู้ครับคำถามรู้ในข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันครับว่าความสัมพันธ์ของการออกกำลังกายและก็รวมถึงสถานการณ์ที่ฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวสักเล็กน้อยนั่นก็คืออ้วนเตี้ยและโง่ของเด็กไทยเป็นอย่างไรไปดูกันครับทราบแล้วเปลี่ยนเด็กไทยอ้วนเตี้ยโง่ผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่พูดตามผลวิจัยที่กลายเป็นพาดหัวข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์กันไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ทำไมเด็กไทยถึงมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นไปได้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะอ้วนเตี้ยโง่นั้นนอกเหนือการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็คือขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอนั่นเองซึ่งก็จะทำให้อ้วนความดันโลหิตสูงทำให้ไขมันชนิดดีลดต่ำลงหลอดเลือดหัวใจและการพัฒนาของกล้ามเนื้อต่างๆไม่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่ควรจะเป็นการออกแรงออกกำลังกายและการเล่น
ไม่เพียงแต่ทำให้กล้ามเนื้อต่างๆของลูกแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้สมองแจ่มใสจิตใจสดชื่นเบิกบานและอารมณ์ดีอีกด้วยคุณพ่อคุณแม่อาจคิดว่าโดยธรรมชาติของเด็กๆนั้นก็ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วและจะขาดการออกแรงออกกำลังได้อย่างไรใช่แล้วครับธรรมชาติของเด็กนั้นชอบเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมชาตินี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในยุคสมัยนี้ก็คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามปัจจัยรอบตัววิถีชีวิตแบบนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ที่เราบัญญัติขึ้นมาใช้เรียกกันว่าพฤติกรรมแน่นิ่งฟังแล้วก็เห็นภาพเลยใช่ไหมครับพฤติกรรมแน่นิ่งคือพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยหรือไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือการนอนเช่นการนั่งดูทีวีเล่นเกมการเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตหรือจะเป็นการกินข้าวก็ตามซึ่งพฤติกรรมแน่นิ่งนี้ส่งผลทำให้เด็กเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากสูงถึง1ใน3เลยทีเดียวและทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำคำถามรู้คำถามรู้ครับเรามีผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของพฤติกรรมแน่นิ่งของคนไทยครับเขาเจอว่าใน1วันครับซึ่งประกอบไปด้วย24ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็นการนอน8ชั่วโมงครับส่วนอีก16ชั่วโมงเนี่ยครับคือเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งตามมาตรฐานนะครับเขาบอกไว้ว่า16ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมจะมีพฤติกรรมแน่นิ่งควรจะมีอยู่แค่6ถึง7ชั่วโมงเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันครับคนไทยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมแน่นิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและคำถามครับจากผลการวิจัยปัจจุบันนี้คนไทยมีพฤติกรรมแน่นิ่งเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมงระหว่างกอไก่10ชั่วโมงหรือขอไข่13ชั่วโมงครับว่าน่าจะเยอะเลยนะคะน่าจะถึง13เลยนะคะครับผมเพราะว่าลูกจีนนะคะถ้าเกิดไม่ออกมาข้างนอกแต่ส่วนมากก็จะมีกิจกรรมนอกบ้านนะคะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าไม่เรียนเนี่ยก็จะอยู่หน้าทีวีเลยครับผมตอนแรกก็ตกใจนะเพราะ13ชั่วโมงนี่มากกว่าครึ่งวันแต่มันนึกอีกทีนึงถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยบางทีนั่งรถไปทำงานเช้าเนี่ย2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเช้าเย็นก็6ชั่วโมงไปแล้วจริงไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะ13ชั่วโมงน้องว่านเข้าใจไหมครับน้องว่านรู้จักคำว่าพฤติกรรมแน่นิ่งไหมครับรู้จักค่ะรู้จักมันแปลว่าอะไรพฤติกรรมแน่นิ่งแปลว่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันทำอะไรบ้างนอนนอนอะไรอีกนั่งนั่งเล่นเกมเล่นเกมดูทีวีดูทีวีแล้วก็หมดยังตายด้วยอะไรนะตายตาย แล้วถ้าไม่แน่นิ่งอ่ะกระโดดกระโดดเล่นเล่นแล้วตอนนี้ถือว่าแน่นิ่งอยู่ไหมแน่นิ่งแน่นิ่งอยู่ว่าแล้วได้เวลาเลือกคำตอบครับแล้วคุณผู้ชมนะครับได้สังเกตตัวเองบ้างหรือเปล่าว่ามีพฤติกรรมแน่นิ่งวันละกี่ชั่วโมงเชิญครับหัวหน้าทีมก็ขอตอบตามคำถามคำตอบของเขาครับเราไม่เกี่ยวถ้ายังไงออกไปก็ไม่เป็นไรคือตอบว่าข้อกอค่ะ10ชั่วโมง10ชั่วโมงครับและ10ชั่วโมงครับเป็นคำตอบที่ผิดครับเยอะขนาดนี้เลยครับคุณหมอและอาจารย์ครับครับผมถ้าลองจำกัดความที่ว่าแน่นิ่งเนี่ยคือไม่ว่าเราจะนั่งทำอะไรหรือนอนทำอะไรเนี่ยเป็นแน่นิ่งหมด16ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราทำงานสัก8ชั่วโมงอะเด็กเองก็เรียน8ชั่วโมงฉะนั้นเรามีเวลาในการอย่างที่บอกการเดินทางอีกอาจจะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่ง8ชั่วโมงที่อยู่ในห้องเรียนน่ะถือว่าแน่นิ่งแน่นิ่งใช่ครับทุกคนทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ก็เป็นแน่นิ่งอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ใช่ฉะนั้น8ชั่วโมงเนี่ยหายไปละเดินทางอีกชั่วโมง2ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมง10ชั่วโมงอ่ะฉะนั้นถ้าใครที่มีพฤติกรรมที่ยังกลับมาดูทีวียังมีพฤติกรรมการใช้คอมอินเทอร์เน็ตหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ค่าเฉลี่ยตรงนี้ขึ้นไม่ถึง13ชั่วโมงครับทีนี้พฤติกรรมแน่นิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเยอะๆก็จะมีผลต่อร่างกายตามมาด้วยนะคะร่างกายก็จะสะสมพลังงานส่วนเกินไว้เยอะนะคะก็จะเกิดการโรคอ้วนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็บางทีเนี่ยตัวนิ่งๆนะแต่มือหยิบขนมเข้าปากเนี่ยก็จะยิ่งทำให้
ไม่ได้เอาออกยังเอาเข้าไปอีกใช่แล้วนะคะก็จะเจอแบบนั้นมาถึงข้อ2ครับกับทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับข้อ2คำถามดูครับเราไปดูกันเลยครับว่าความต่างของเด็กออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเป็นยังไงครับทราบแล้วเปลี่ยนตอนมาออกกำลังกายกันเถอะการออกกำลังกายคือการเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเท่ากับว่าร่างกายไม่ได้เผาผลาญสารอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะเกิดการสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินนั่นก็คือเกินความต้องการของร่างกายแล้วนั่นเองเรามาดูกันสิว่าระหว่างเด็กที่ออกกำลังกายและเด็กที่ไม่ออกกำลังกายมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงดูดีสมส่วนเด็กที่ออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายจะแข็งแรงดูดีสมส่วนมากกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายคือกระบวนการเผาผลาญอาหารก่อนที่จะถูกเก็บเป็นไขมันจึงไม่ทำให้เกิดการเก็บสะสมไขมันส่วนเกินและช่วยควบคุมน้ำหนักตัวให้สมส่วนได้อีกด้วยส่วนเด็กที่ไม่ออกกำลังกายนั้นสารอาหารโดยเฉพาะไขมันจะสะสมจนร่างกายเริ่มขยายออกแนวด้านข้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคอ้วนนั่นเองออกกำลังกายสร้างความฉลาดเด็กที่ออกกำลังกายจะฉลาดกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะช่วยให้สมองสร้างสารบำรุงสมองที่เรียกว่า BDNF ซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้เซลล์ประสาทแตกกิ่งก้านสาขามากขึ้นทำให้สมองทำงานดีขึ้นการเรียนดีขึ้นเด็กที่ออกกำลังกายจึงเป็นเด็กที่ฉลาดกว่าการออกกำลังกายเพิ่มความสูงเด็กที่ออกกำลังกายจะสูงกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายจะกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองหลั่งโกรทฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโตและยังกระตุ้นให้เซลล์ที่สร้างเนื้อกระดูกดึงแคลเซียมจากเลือดมาสร้างกระดูกและสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกทำให้กระดูกขยายตัวในแนวยาวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความสูงให้เด็กนั่นเองการออกกำลังกายสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจเด็กที่ออกกำลังกายจะดูสดใสแข็งแรงมากกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาปั่นจักรยานวิ่งเล่นหรือทำงานบ้านกับคุณพ่อคุณแม่พี่หรือน้องหรือเพื่อนทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานมีสังคมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสุขภาพใจแจ่มใสเห็นแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นแบบไหนดูดีมีกำลังเพราะออกกำลังกายเป็นประจำหรือมีพุง3ชั้นมีไขมันสร้างโรคเพราะไม่ออกกำลังกายคิดดูให้ดีๆเพราะสุขภาพดีเราสร้างได้มาออกกำลังกายกันเถอะนะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหวไหมไหวไหวมาคุยกับพี่ปุ้ยมาดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับพี่โอเคนะคะโอเคอยู่แต่ว่าน้องเอิร์ธออกไปไกลๆหน่อยได้ไหมทำไมล่ะครับเวลาพี่เหนื่อยแล้วพี่ชอบฟาดงูฟาดงาเดี๋ยวว่ามันเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับมันก็เริ่มแบบว่าโอ้โหนี่เหงื่อออกมือแล้วนะโอ้กล้ามเนื้อต้นขาเป็นไงครับกล้ามเนื้อต้นขาอยู่ตรงไหนอะคะทำไม่ได้มันเริ่มชาลงไปหมดแล้วใช่ไหมเวลาเราเหนื่อยเราจะจำอะไรไม่ได้โอ้แล้วโดยปกติเขาไม่คุยกันค่ะโอ้โอเค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 ไม่คุยดีกว่างั้นถามเลยทราบแล้วเปลี่ยนคำถามรู้ดูทำคำถามดูครับคำถามในข้อนี้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ใน1วันครับควรออกกำลังกายให้เหนื่อยประมาณเนี้ยวันละ20นาทีและคำถามครับในเด็ก1วันควรออกกำลังกายให้เหนื่อยในระดับนี้กี่นาทีระหว่างกอไก่15นาทีหรือขอไข่60นาทีครับน้องปิ่นตอบว่า15ทำไมถึงตอบ15คะก็หนูเหนื่อยก็หนูเหนื่อยอ่ะ15นาทีก็พอครับผมค่ะนะครับว่าเด็กคือร่างกายเขายังแบบแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่อ่ะอย่างผู้ใหญ่เขาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้แต่เด็กแบบร่างกายเขายังสมบูรณ์อ่ะพอเด็กแข็งแรงกว่าแล้วมันควรจะมากหรือจะน้อยกว่าใช่ใช่น่าจะมากกว่าประมาณ60นาทีอ่ะคือดูจากความแข็งแรงของร่างกายเป็นหลักใช่เพราะเด็กเขายังแบบเติบโตได้อีกอ่ะยิ่งออกร่างกายเขายิ่งเติบโตได้ประมาณโอเคจริงๆเด็กก็ควรร่างกายแข็งแรงกว่าผู้ใหญ่นะครับเด็กก็เลยต้องออกกำลังกายเยอะกว่าหรือน้อยกว่า60เด็กก็ต้องออกกำลังกายเยอะกว่าใช่ไหมหมายความว่าเด็กแข็งแรงกว่าควรจะใช้เวลามากกว่าใช่ไหมใช่
15ได้เวลาเลือกคำตอบครับใครคิดว่า15นาทีการออกกำลังกายสำหรับเด็กเป็นเรื่องสำคัญแล้วใน1วันเด็กควรออกกำลังกายกี่นาทีก็เป็นคำตอบของบรรดาลูกทีมก็ตอบว่า60นาที60นาทีครับ60นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ60นาทีเลยนะครับสำหรับเด็กๆครับผมต้องอธิบายเริ่มตั้งแต่ว่าความเหนื่อยระดับนี้ครับที่ลองทำกันเมื่อกี้คือสังเกตว่ายังพูดกันไหวอยู่ครับฉะนั้นออกกําลังกายจริงเนี่ยมี3ระดับระดับเบาเนี่ยเราพูดได้ร้องเพลงสบายครับอันนี้เบาไปก็จะไม่ค่อยเกิดผลกับร่างกายเท่าไหร่ครับพอเป็นระดับปานกลางคืออย่างเมื่อกี้ไม่ค่อยอยากคุยกับใครละแต่ยังพูดโต้ตอบได้นี่คือระดับปานกลางแต่ถ้าพูดกับใครไม่รู้เรื่องเลยหอบอย่างเงี้ยแสดงว่าระดับหนักฉะนั้นเค้าเลยบอกว่าเอ้ยอยากจะสูงอยากจะฉลาดอยากจะอะไรเนี่ยการออกกําลังกายที่ระดับปานกลางเนี่ยที่ทําให้เราร่างกายเราเกิดการกระตุ้นก็คือระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือ60นาทีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่จะกระตุ้นให้เกิดผลต่างๆที่ดีกับตัวเขาครับผมนะครับต้อง60นาทีแล้วทีนี้ต้องขยายความนิดนึงครับคำว่าต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องมันยังไงเอ่ยอ๋อจริงๆคือไม่จำเป็นต้องรวดเดียว60นาทีในวันนึงอาจจะแบ่งเป็น10นาที20นาที30นาทีหรือว่า10 10 10 10ก็ได้แต่คือวันนึงเนี่ยให้ได้ประมาณ60นาทีครับครับผมนะครับครับผมอาจารย์หมอแล้วครับค่ะในแง่ของการออกกำลังกายของเด็กนะคะถ้าเกิดว่าเราจะบอกไปออกกำลังกายกันลูกไอ้1 2 3 4เนี่ยเป็นชั่วโมงนี่คงไม่มีใครเอาใช่ไหมคะก็ต้องหากิจกรรมที่ทำร่วมกันซึ่งจะทำให้ได้แรงได้เหงื่อเช่นอย่างคุณแม่เอฟไปตีแบดกับน้องแทนใช่ไหมคะหรือคุณพ่อนเรศอาจจะชวนน้องบ้านไปล้างรถเนาะหรือว่ากิจกรรมทำสวนทำอะไรที่ทำร่วมกันแล้วก็ทำให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยมาออกกำลังกายกับเราแล้วก็รวมถึงเป็นการสร้างความหลากหลายด้วยใช่ไหมครับเขาจะได้ไม่เบื่อเพราะถ้าบอกว่าไปชวนออกกำลังกายไปวิ่งอย่างเดียวคือเขาอาจจะเซโนก็ได้แล้วมาถึงข้อที่3ครับกับทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำกับคำถามข้อ3คำถามทำครับและในคำถามข้อทำครับผมมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายมาให้ครับตะกร้าผ้าก่อนดีกว่าครับผมคิดว่าออกกำลังกายยังไงครับวันนี้นี่โอ้โหน้องจีนว่าไงคะซักผ้าค่ะซักผ้าน้องปิ่นล่ะคะเอามาโยนบอลค่ะเอาบอลมาใส่ตะกร้าอ๋อเอาบอลมาโยนใส่ตะกร้าครับผมใบเฟิร์นล่ะคะสมมติว่าเราตากผ้าเอาไว้แล้วเราก็ถือกันตะกร้าแล้วก็ไปเก็บผ้าวันนี้เขาได้ประโยชน์ด้วยนะทำงานบ้านไปด้วยถามอาจารย์เป้งดีกว่าครับอย่างตะกร้าผ้านี่มันต้องยังไงเอ่ยครับผมเหมือนที่น้องเขาบอกว่าจริงๆพ่อแม่ก็สามารถเอามาประยุกต์ว่าเอาผ้ามาม้วนๆถือไว้เราอาจจะให้ลูกเป็นคนโยนลงตะกร้าหรือว่าเราโยนให้ลูกวิ่งไปรับอันนี้มันก็เป็นการออกกำลังกายง่ายๆที่สามารถประยุกต์ได้ในบ้านครับผมนะครับมาถึงอันนี้ครับผ้าขนหนูผ้าขนหนูออกกำลังกายยังไงบ้างคะนี่แหละน้องนิวบ้างน้องนิวเอามาชักเกยอร์ครับเอามาทำอะไรนะชักเกยอร์เอามาเล่นชักเกยอร์น้องปีนเอามาทำเป็นเอามาคุมหัวแล้วก็เอามาเล่นรถไฟเดินไปเดินมาเอามาเล่นกับหมาจริงๆแล้วหมามันก็จะตามเหมือนวัวกระทิงเข้ามาล่อครับมาล่อสุนัขแบบนี้แล้วเดี๋ยวสุนัขวิ่งเข้าชนเองแล้วเราก็ต้องวิ่งหลบใช่ไหมเออจริงๆแล้วมันได้หลากหลายแต่ตอนเป้งมีอะไรจะนำเสนอไหมครับกับผ้าแบบนี้ครับผมทำไงก่อนครับเริ่มจากนี้เลยครับยกแขนขึ้นไปจนตึงเลยดีครับยกแขนตึงเอียงไปทางซ้ายซ้ายอยู่ไหนซ้ายซ้ายเอียงไปทางซ้ายเอียงไปเลยเอียงไปจะรู้สึกตึงเลยด้านข้างครับเอียงไปทางขวาเอียงไปทางขวาเออทีนี้ก้มไปข้างหน้าแล้วเร็วก้มไปข้างหน้าขาตรงข้างหน้านี่มันได้ประโยชน์ตรงส่วนไหนยังไงบ้างข้างหน้านี่มันจะยืดบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจะรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ามันตึงครับผมถ้าพรุ่งนี้จะเป็นสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดเมื่อยเวลาเอ้ยทำงานนั่งพิมพ์คอมอะไรอย่างเงี้ยมาถึงอันสุดท้ายครับอะไรเอ่ยไม้ถูพื้นออกกำลังกายได้ไหมได้ได้ทำอะไรถูพื้นถูพื้นชัดเจนมากเลยทีเดียวครับทราบแล้วเปลี่ยนรู้ดูทำคำถามทำ
การถูบ้านโดยใช้ไม้ถูประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าการขี่จักรยานประมาณ1ชั่วโมงจะช่วยเผาผลาญพลังงานจากการกินขนมปังแบบครัวซองแบบนี้1ชิ้นครับซึ่งให้พลังงาน235แคลอรี่ได้หมดครับคำถามคือแล้วถ้าลูกของเรากินขนมปังครัวซองนี้จะเผาผลาญด้วยพฤติกรรมแน่นิ่งอย่างการเล่นเกมเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงครับระหว่างกอไก่3ชั่วโมงหรือขอไข่5ชั่วโมงครับอ้าวยังไงดีคะค่ะก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงนะคะเพราะว่าอยู่เฉยๆก็คงจะใช้พลังงานไม่เยอะอะค่ะรวมแล้วก็น่าจะ5ชั่วโมงพฤติกรรมแน่นิ่งใช่ไหมใช่ค่ะต่อ1ชั่วโมงไม่น่าจะใช้พลังงานเยอะใช่ค่ะครับผมนะครับน่าจะ5ชั่วโมงนะคะเพราะว่าการที่อยู่เฉยๆไม่ได้ใช้พลังงานอะไรไม่ได้เผาผลาญเท่าไหร่ก็น่าจะใช้เวลานานสามชั่วโมงดูมันจะน้อยเกินไปแต่คุณแม่คะกดขนาดเนี้ยไม่ถึง3ชั่วโมงก็เมื่อยแล้วนะคะกดเดียวเนี่ยเออครับผมนะครับสรุปทุกคนเห็นพ้องต้องกันเลยใช่ป่ะหรือว่ามีคุณแม่ปุ้ยคนเดียวไหมอ๋อดิฉันก็เห็นตามคุณก็เห็นตามทุกท่านโอเควิเคราะห์แล้วเรียบร้อยได้เวลาเลือกคำตอบครับ5ค่ะ5ค่ะตอบว่า5ค่ะและ5ชั่วโมงเป็นคำตอบที่ชั่วโมงเลยเหรอ1ชิ้นเนี่ยครับผมคือพอเป็นพฤติกรรมแน่นิ่งเนี่ยร่างกายเราจะลดการเผาผลาญแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนจากนั่งเล่นเกมเป็นนอนดูทีวีอาจจะต้องใช้เวลาถึง7ชั่วโมงในการเผาผลาญขนมปังแค่ชิ้นเดียวฉะนั้นเลยเป็นคำตอบว่าทำไมเราต้องมาออกกำลังกายนะครับครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าใช้พลังงานส่วนเกินออกไปมันก็สะสมอยู่ดีนะคะก็จะกลายเป็นไขมันแล้วก็จะทำให้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้ข้อมูลประโยชน์เยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทราบแล้วต้องเปลี่ยนร่วมสื่อสารเรื่องโภชนาการกับเราได้ที่ทราบและเปลี่ยน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือที่อีเมลลดพุง @thaipbs.or.th หรือผ่านทาง Facebook ลดพุงลดโรควันนี้นะครับเรียกว่าได้ประโยชน์เยอะมากนะครับเราได้เรียนรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของประโยชน์ของการออกกำลังกายเด็กๆทุกคนเขามีศักยภาพพร้อมที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีอิทธิพลมากๆต่อน้องๆเด็กๆครับว่าจะกระตุ้นเขาไหมหรือจะบอกยังไงถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและก็ที่สำคัญครับวันนี้สะสมทุนสร้างเสริมสุขภาพไปด้วย 20,000 บาทหัวหน้าแก๊งครับเอาไปทำอะไรเอ่ยก็คุยกันแล้วนะคะในทีมว่าเราจะมอบทุนนี้สำหรับมื้ออาหารสุขภาพให้สถานสงเคราะห์ค่ะบ้านเด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาบ้านเฟื่องฟ้าที่ปากเกร็ดโอ้โหน่ารักมากเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผมติดตามกับรายการทราบแล้วเปลี่ยนแล้วทราบไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกับผู้ร่วมรายการด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับยังไปสามารถร่วมสนุกผ่านทาง Facebook ได้ด้วยนะครับของรายการทราบแล้วเปลี่ยนเซิร์ชคำว่าลดพุงลดโรคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์6โมงเย็นกับรายการทราบแล้วเปลี่ยนโภชนาเกมเกมเพื่อโภชนาการสวัสดีครับใช้สมองมาดูมารู้ความจริงกันเรื่องราวอาหารที่เราทานเพื่อสุขภาพดีที่เราต้องการมาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันไหมทราบแล้วเปลี่ยน